ทำให้ยอดจองรถยนต์หลังจบงานทะลุเอาแค่รถยนต์นะฮะ 53,248 คันเพิ่มขึ้น 32.5% เมื่อเทียบกับช่วงของการจัดงานในปีที่แล้วซึ่งทำได้แค่ 36,679 คันนะครับเท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมาถึง 17,644 คันเลยกลายเป็นสถิติยอดจองในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสูงที่สุดในรอบ10ปีส่วนรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ใช่เล่นนะฮะมียอดจองมาถึง 7,373 คันคนเข้าชมงานปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 20% เลยครับ 1.6 ล้านคนโตโยต้าครับหรือเรียกกันสั้นว่าพี่โตนี่นะฮะยังคงรักษาอันดับ1ไว้อย่างเหนียวแน่นครับ 7,245 คันปรากฏว่า Honda ได้อันดับ2 6,149 คันอันดับ3ครับ BYD นะฮะตัวเลขที่ยืนยันนะครับจากทางด้านของเว็บไซต์ Motor Expo เนี่ยประมาณ 5,000 กว่าคันนะฮะแต่ BYD ยืนยันมา 6,119 คันโดยในปีนี้รถไฟฟ้ามาแรงติดท็อป10ถึง5อันดับแรกรวมเป็ดเสร็จเท่ากับรถไฟฟ้าสัญชาติจีนมียอดจองกว่า 24,000 คันนะครับสำหรับราคาเฉลี่ยรถยนต์ที่มีการจองในงานนี้เฉลี่ยแล้วคันละ 1.3 ล้านบาทเท่ากับว่าเงินหมุนเวียนใน13วันการจัดงาน Motor Expo เนี่ย 72,000 กว่าล้านบาทครับ